สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะ4ทุ่มคือวันพฤหัสค่ะวันที่8สิงหาคม2567กับเรา2คนคุณแพรณทิประดาและดิฉันแนสทิคำพรค่ะค่ำคืนนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปจับตาประเด็นการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะคะถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ในปีนี้ที่หลายคนจับตาแล้วค่ะเพราะว่ามีการเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนะคะระหว่างทางแถมยังมีคำขู่จากทางด้านของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุบอกว่าถ้าเขาแพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้มีเรื่องแน่ๆค่ะโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์อิปซอยนะคะระบุบอกว่าความคิดเห็นของคนอเมริกันกว่า 10,000 คนจากโพลทั่วประเทศ7ครั้งตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นมาพบว่าคุณคามาลาแฮร์ริสตัวแทนพรรคเดโมแครตลงชิงชัยเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐได้รับคะแนนนิยมจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผิวสีแสงหน้าตัวเลขของประธานาธิบดีโจไบเดนที่เคยทำไว้โดยโพลในเดือนกรกฎาคมระบุบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผิวสีกว่า 70% จะเลือกคุณคามาลาแฮร์ริสเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนส่วนโพลในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนั้นมีเพียงแค่ 59% ที่บอกว่าจะสนับสนุนคุณไบเดนนะคะส่วนทางด้านของคุณทรัมป์ค่ะได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นจากคนผิวขาวโดยโพลในเดือนกรกฎาคมระบุบอกว่า 50% ของโหวตเตอร์กลุ่มนี้เลือกทรัมป์จากระดับ 46% ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะณปัจจุบันการแข่งขันยังคงสูสีนะคะเนื่องจากคะแนนนิยมนั้นค่อนข้างจะใกล้เคียงกันในขณะเดียวกันก็เลยต้องมีการจับตาแล้วค่ะว่าในวันที่5พฤศจิกายนนี้ทางด้านของคุณแฮร์ริสนั้นจะกลายเป็นประธานาธิบดีหญิงผิวสีคนแรกของสหรัฐหรือไม่และเป็นคนแรกที่มีเชื้อสายเอเชียด้วยส่วนข้อมูลจาก Pew Research Center ระบุนะคะว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผิวขาวยังคงเป็นกลุ่มคนจำนวนมากที่สุดในการเลือกตั้งเมื่อปี2563ค่ะซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 72% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะคะจากการเลือกตั้งในสหรัฐนะคะไปต่อกันที่ทิศทางมุมมองสำหรับตลาดหุ้นกันบ้างนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปคนเองก็จับตาไปที่การเคลื่อนไหวของคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์ด้วยนะคะที่ล่าสุดตอนนี้นั้นมีการถือครองบอนระยะสั้นแซงหน้าเฟดไปแล้วนะคะแล้วก็ถือเงินสดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยค่ะสำนักข่าว CNBC รายงานเรื่องนี้ค่ะบอกว่าบริษัท Berkshire Hathaway ของนายวอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นมากกว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะโดยทางวอร์เรน บัฟเฟตต์นั้นกำลังสะสมเงินสดสูงเป็นประวัติการณ์ค่ะโดยรายงานผลประกอบการนะคะณสิ้นไตรมาสที่2ของปีนี้บริษัทถือครองพันธบัตรระยะสั้นของรัฐบาลสหรัฐ 234,600 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา 81% นะคะจาก 130,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อสิ้นปีที่แล้วตัวเลขการถือครองพันธบัตรของ Berkshire อยู่ในระดับที่สูงกว่าเฟดแล้วค่ะซึ่งรายงานระบุว่านับจนถึงสัปดาห์ที่แล้วเฟดถือครองพันธบัตรระยะสั้นของรัฐบาลสหรัฐคิดแล้วเป็นมูลค่า 195,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยทางสำนักข่าว CNBC ก็รายงานนะคะบอกว่าการที่นายบัฟเฟตชื่นชอบการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นสะท้อนให้เห็นนะคะว่าเขาไม่สามารถมองหาการลงทุนใดที่คุ้มค่าและผลตอบแทนที่ปลอดความเสี่ยงมากกว่า 5% ต่อปีที่ได้จากพันธบัตรรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้นักลงทุนเองบางส่วนกังวลเลยนะคะว่าตัวบัฟเฟตต์นั้นอาจจะมีมุมมองที่เป็นด้านลบต่อตลาดหุ้นสหรัฐค่ะซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ1เดือนนะคะอยู่ที่ระดับ 5.33% อายุ3เดือนอยู่ที่ 5.22% อายุ6เดือนอยู่ที่ 4.95% ค่ะซึ่งทางบัฟเฟตต์เองจะได้ผลตอบแทนนะคะในการถือพันธบัตรประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเลยค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวว่าทางคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์วัย93ปีสร้างความประหลาดใจค่ะด้วยการขายหุ้นจำนวนมากนะคะซึ่งก็รวมไปถึงหุ้น Apple เมื่อไตรมาสที่แล้วนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เทขายหุ้นทั่วโลกอย่างรุนแรงหรือว่า Black Monday เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะการเตรียมความพร้อมในลักษณะแบบนี้นะคะสะท้อนถึงการโยกย้ายเม็ดเงินลงทุนเพื่อเตรียมตั้งรับกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะไปติดตามกันต่อค่ะอีกมุมมองนะคะที่มีอิทธิพลต่อตลาดทุนเช่นเดียวกันนั่นก็คือ CEO ของ JP Morgan ค่ะที่ระบุบอกว่ามีโอกาสความเป็นไปได้สูงถึง 35-40% ที่มีความเสี่ยงว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะเกิดภาวะถดถอยนะคะ
ดยคุณเจมี่ไดมอนด์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร JP Morgan Chase นั้นระบุถึงแนวโน้มนี้อย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาและคงตอกย้ำล่ะค่ะว่าโอกาสกว่า 35-40% ที่เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะทำให้เกิดภาวะถดถอยเนื่องจากความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาตลาดที่อยู่อาศัยการขาดดุลการค้าการใช้จ่ายการปรับลดปริมาณเงินล้วนแล้วแต่สร้างความวิตกกังวลให้กับเศรษฐกิจนะคะมาดูเรื่องของโอลิมปิกเกมส์กันบ้างนะคะพาไปดูเม็ดเงินที่เกิดขึ้นในกรุงปารีสฝรั่งเศสตอนนี้ค่ะเรียกว่ามีการจับจ่ายกันอย่างคึกคักเลยนะคะทำให้ร้านค้าต่างๆในพื้นที่นั้นมียอดจับจ่ายที่เรียกว่าอู้ฟู่เลยค่ะการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ปารีสนะคะหนุนให้เศรษฐกิจปารีสคึกคักค่ะร้านค้ารายย่อยรับทรัพย์เพิ่มไปถึง 26% นะคะร้านอาหารโรงละครพิพิธภัณฑ์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าพุ่งไปถึง 159% แล้วค่ะโดยวีซ่าเปิดเผยนะคะว่าโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้สามารถกระตุ้นการค้าในกรุงปารีสได้อย่างคึกคักเลยค่ะแล้วก็สร้างผลบวกให้กับเศรษฐกิจของฝรั่งเศสนะคะทั้งธุรกิจขนาดเล็กร้านค้ารายย่อยด้วยนะคะที่มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 26% ค่ะโดยยอดการใช้จ่ายในกรุงปารีสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงละครแล้วก็พิพิธภัณฑ์นะคะเพิ่มมากไปถึง 159% ธุรกิจเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแล้วก็ร้านขายของชำเพิ่มขึ้นมา 42% ค่ะร้านอาหารเพิ่มขึ้นมา 36% ร้านค้าปลีกเพิ่มขึ้นมา 21% แล้วก็ธุรกิจบันเทิงต่างๆนะคะเพิ่มขึ้นมา 18% ต่างชาติที่ใช้จ่ายมากที่สุดนะคะในการใช้บัตรวีซ่าอันดับ1ค่ะสหรัฐอเมริกาตามด้วยญี่ปุ่นแล้วก็บราซิลนะคะนี่ก็เป็นภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบทิศทางการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกันค่ะช่วงที่2ของ Money Today ค่ะเรามาดูทิศทางการลงทุนกันบ้างนะคะคืนนี้พิเศษนะคะเรามีสัมภาษณ์เจาะลึกมาฝากกันจะไปดูเรื่องของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐค่ะหลังจากที่มีการพักฐานแรงเลยนะคะเราจะมาดูกันว่าจะมีโอกาสกลับไปสู่เมกะเทรนจะไปต่อหรือพอแค่นี้ได้หรือไม่นะคะติดตามกันใน Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพค่ะเชิญค่ะพาคุณผู้ชมค่ะไปตรวจสอบภาพรวมการลงทุนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวโน้มการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งถือได้ว่าเป็นไฮไลท์หลักในเมกะเทรนด์โลกนะคะช่วงที่ผ่านมามีการปรับฐานค่อนข้างจะแรงและโอกาสการไปต่อนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในประเด็นนี้ค่ะในช่วง Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพนะคะพูดคุยกันกับคุณพีรณัฐยืนยงพิสิทธิ์CFA รองผู้จัดการหัวหน้าส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณพีคะสวัสดีครับคุณแพรสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับค่ะช่วงของสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะคะมีแรงเทขายออกมาค่อนข้างจะหนักปั่นป่วนกันไปทั่วโลกเลยนะคะโดยเป้าหมายของการขายเนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากนี้เนี่ยเรามีการมองแนวโน้มของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังไงบ้างคะเพราะว่าปรับพักฐานลงมาค่อนข้างจะแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มหุ้น7นางฟ้าที่เคยเป็นไฮไลท์หลักด้วยอะค่ะได้ครับคุณแพนก็ผมว่าก่อนที่เราจะมาดูกันว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเราต้องไปดูสาเหตุก่อนว่าทำไมหุ้นสหรัฐเนี่ยมันถึงขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าสาเหตุหลักๆเลยก็เป็นเรื่องของตัวทีม AIนะครับที่บริษัทฝึกเนี่ยเขาทำ AI กันออกมาแล้วก็เพิ่ม productivity เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สองก็คือเป็นเรื่องของตัวกำไรที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากนะครับหุ้นสหรัฐเนี่ยเชื่อไหมครับว่าโตนี่ในระดับสักประมาณ 10-11% ในไตรมาส2นี้เลยนะครับแล้วก็โตดีขึ้นจากไตรมาส1ด้วยนะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้หุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับจนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่ใช้กันในตลาดหุ้นสหรัฐก็คือว่าข่าวร้ายคือข่าวดีนะครับถ้าดูจากในภาพนะครับคือเส้นสีขาวนะครับเป็นตัวBloomberg Economic Surprise นะครับยิ่งเส้นปรับตัวลงเนี่ยแปลว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมามันแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์นะครับก็คือว่า
เศรษฐกิจชะลอตัวลงนั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ยที่เป็นตัวดัชนี S&P 500ที่สะท้อนภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยกลับปรับตัวขึ้นสวนทางกันนะครับมันก็เลยเป็นธีมนึงที่เล่นกันมาในช่วงต้นปีเนี่ยก็คือว่าข่าวร้ายคือข่าวดีนะครับคือข่าวเศรษฐกิจออกมาไม่ดีแต่ว่าหุ้นขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันพลิกด้านนะครับก็คือข่าวร้ายตอนนี้เนี่ยกลายเป็นข่าวร้ายจริงแล้วนะครับก็คือว่าอย่างตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับตัวเลขการจ้างงานในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ออกมาแย่กว่าตลาดคาดพอสมควรแล้วก็มีสิ่งที่คนพูดถึงกันมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือตัวซามรูนะครับที่เป็นอินดิเคเตอร์นึงที่ใช้ดูrecession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยที่ค่อนข้างมีความแม่นยำแล้วมันก็อยู่ในจุดที่ทริกเกอร์ว่าเฮ้ยอาจจะมีโอกาสสูงที่จะเกิด recession ในอนาคตนะครับเพียงแต่ว่าผมมองว่าถ้าจะเกิด recession ขนาดนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะยังมีโอกาสที่จำกัดอยู่นะครับสำหรับตัวเศรษฐกิจสหรัฐเพราะว่าถ้าเราไปแฟกเช็คจริงๆดีจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าตัวเลขอะไรหลายๆอย่างมันยังค่อนข้างดีนะคุณแพรอย่างตัวเลขภาคการบริการหรือว่าตัวเลข GDP เนี่ยไตรมาส3ของสหรัฐตอนนี้ก็รีไวซ์ขึ้นเป็นโตเกือบ 3% นะครับแล้วก็ถ้ามันจะเกิด recession ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีส่วนประกอบในเรื่องของช็อคหรือว่าอีเวนท์ที่มันเกิดแบบไม่คาดคิดขึ้นมานะครับซึ่งณตอนนี้ก็ยังเราก็ยังไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นข่าวร้ายและเป็นคือข่าวร้ายในช่วงนี้นะครับแต่เพราะว่าตัวหุ้นสหรัฐเนี่ยมันมีมูลค่าที่เริ่มสูงเกินไปตลาดก็เลยกลับมาโฟกัสในเรื่องตัวแมคโครนี่แหละก็เลยทำให้เราเห็นการปรับฐานที่รวดเร็วแต่ถ้าจะมองว่าถึงขั้นเกิด recession ไหมผมมองว่าก็ยังนะครับค่ะแล้วกรณีของการปรับฐานของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี7นางฟ้าล่ะคะก็สำหรับกลุ่มนี้เนี่ยผมว่าคือถ้าไปดูตัวperformance ของเขาจริงๆแล้วเนี่ยในปีที่ผ่านมานี่ขึ้นมา 30-40% เลยนะเคยขึ้นไปทำพีคแถวๆสัก 60% กว่านะครับการปรับฐานลงมาเนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่าหุ้นสหรัฐที่ขึ้นมาดีในช่วงที่ผ่านมาก็ถูกผลักดันโดยกลุ่มนี้แหละนะครับแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าตัวกำไรของกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะโตดีกว่าตลาดอยู่เหมือนกันนะครับคือผมอยากให้สังเกตในภาพนะครับตัวแท่งสีแดงนะครับอันนี้เป็นกำไรของกลุ่ม7นางฟ้าหรือว่า Magnificent 7นะครับขอย่อว่า Mag 7ละกันแล้วก็แท่งสีน้ำเงินคือกำไรของหุ้น493ตัวที่เหลือในดัชนี S&P 500นะครับลองสังเกตดูนะครับว่ามันค่อนข้างชัดเจนว่าสีแดงมันสูงกว่าสีน้ำเงินในช่วงตั้งแต่โอ้โหไตรมาส2ปีที่แล้วนะครับเรื่อยมาจนถึงไตรมาส2ปีนี้แล้วก็แนวโน้มเนี่ยในไตรมาส3ไตรมาส4ปีนี้ก็น่าจะยังดีกว่าตัวตลาดอยู่นะครับหรือว่าหุ้นอีก493ตัวที่เหลือฉะนั้นเนี่ยผมว่ามองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยด้วยภาพกำไรที่มันยังโตดีกว่าตลาดแบบนี้ผมว่ากลุ่มนี้ไอ้ Max 7เนี้ยแหละก็ยังเป็นกลุ่มที่น่าจะยังผลักดันตลาดต่อไปครับค่ะยังถือว่ามีความน่าสนใจในการลงทุนนะคะทีนี้ไปดูปัจจัยเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสริมในหุ้นกลุ่มนี้บ้างเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะตอนนี้มีความคาดหมายเกี่ยวกับเรื่องของวงจรดอกเบี้ยขาลงใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วถ้าลดจริงหรือว่าเรามีมุมมองยังไงบ้างกับนโยบายการเงินของสหรัฐคะลดจริงแล้วจะส่งผลยังไงกับหุ้นในกลุ่มนี้บ้างอะคะก็ถ้าเราไปดูสถิติในอดีตนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเวลาลดดอกเบี้ยเนี่ยจะดีต่อตลาดหุ้นใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งเสมอไปนะครับคือมันมีสถิติหนึ่งคือแยกเป็นซีนารีโอระหว่างช่วงที่ลดดอกเบี้ยครั้งแรกแล้วก็เศรษฐกิจเกิดซอฟต์แลนดิ้งนะครับแบบที่น่าจะเป็นในช่วงนี้นะครับแล้วก็แยกอีกแบบนึงก็คือลดดอกเบี้ยแต่ว่าเกิดรีเซชันขึ้นมาจริงๆนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในช่วงที่เกิด recession เนี่ยหุ้นมักจะปรับตัวลงนะครับเส้นสีฟ้าข้างล่างลองสังเกตในภาพนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นการสะท้อนมาว่าเฮ้ยลดดอกเบี้ยไปไม่ช่วยอะไร recession ก็เกิดขึ้นมานะครับหรือว่า Fed เนี่ย behind the curve หรือว่า action ช้าเกินไปนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นอะไรที่สะท้อนว่าถ้าเกิด recession ห
ุ้นอาจจะไม่ได้ขึ้นเสมอไปหลังจากลดดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูรายเซกเตอร์แล้วเนี่ยหุ้นเทคแน่นอนว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างมีความอ่อนไหวต่อดอกเบี้ยพอสมควรนะครับในช่วงที่เฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยกลุ่มเทคก็มักจะปรับตัวขึ้นได้ดีหลังจากลดดอกเบี้ยไปแล้วนะครับที่ผมวงในภาพนะครับกลุ่มเทคก็จะเพอร์ฟอร์มได้ดีหลังจากลดดอกเบี้ยนะครับก็แต่ว่าก่อนลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยซึ่งมันก็คือช่วงนี้แหละที่ถ้าสมมุติว่าเรามองว่าเฟดเนี่ยน่าจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้เพราะฉะนั้นในช่วงก่อนลดดอกเบี้ยช่วงนี้เนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นสำหรับการลงทุนในกลุ่มเทคค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะมันยังมีปัจจัยเพิ่มเติมเข้าไปอีกที่เป็นประเด็นพิพาทสำคัญกับจีนนะคะเรื่องของเทควอร์เองก็ดีแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีภาพของความขัดแย้งเนี่ยอาจจะเร่งตัวสูงขึ้นหรือเปล่าภายใต้โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสหรัฐเรามองปัจจัยนี้ต่อผลกระทบต่อการลงทุนยังไงบ้างคะผมว่าเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่น่าจะทำให้ตลาดมีความผันผวนได้เช่นกันนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าทั้งสองพรรคเนี่ยก่อนช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยจะมักจะนำนโยบายออกมาขายกันแน่นอนนะครับออกมาขายกันแน่นอนซึ่งมันจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหุ้นแน่นอนนะครับอย่างเช่นนะครับทางฝั่งRepublicanนะครับหรือว่าที่นำโดยทางคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เขาก็อาจจะเน้นไปในเรื่องของการสนับสนุนพวกบริษัทพลังงานเก่าหรือว่าพวกบริษัทพลังงานน้ํามันนะครับหรือว่าถ้าเป็นทางฝั่งเดโมแครตก็อาจจะเน้นไปทางพลังงานสะอาดนะครับซึ่งผลกระทบเนี่ยมันก็อาจจะspecific ไปที่บางเซกเตอร์นะครับไปที่บางเซกเตอร์แต่ว่าสิ่งนึงที่เหมือนกันเลยทั้ง2ฝั่งเนี่ยผมว่านึงเป็นเรื่องของการจํากัดการส่งออกเทคโนโลยีไปยังจีนค่ะนะครับสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันพวกบริษัทเทคที่มีรายได้ในประเทศจีนได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะมีรายได้ในจีนกันทั้งนั้นนะครับอย่าง Nvidia หรือว่า Apple พวกนี้เนี่ยก็มีรายได้ในจีนกันพอสมควรนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันในบางเซกเตอร์ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราดูในภาพระยะยาวแล้วเนี่ยผมอยากจะให้มองเป็นเกมระยะยาวมากกว่าคือถ้าเราไปดูสถิติแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยในท้ายที่สุดหุ้นสหรัฐก็มักจะปรับตัวขึ้นได้ในระยะยาวนะครับดูจากในข่าวเนี่ยก็ไม่ว่าใครจะขึ้นมาสมัยไหนก็สุดท้ายแล้วหุ้นสหรัฐก็ยังขึ้นได้ผมอยากให้มองเป็นภาพระยะยาวมากกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะกระทบในบางเซกเตอร์เท่านั้นค่ะงั้นเรามาสรุปเป็นคำแนะนำนะคะสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่อจากนี้เนี่ยวางแผนให้กับนักลงทุนยังไงดีคะก็ผมว่าคือถ้าอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าภาพแมกโรตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ชะลอตัวลงจริงแต่ไม่ถึงขั้น recession นะครับยังไม่ได้เร็วขนาดนั้นแล้วก็ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่า late cycle นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยหุ้นจะค่อนข้างเล่นยากนะครับจะค่อนข้างอึดอัดเพราะว่าเศรษฐกิจและกำไรของบริษัทจดทะเบียนเขาจะโตชะลอตัวลงนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่มองภาพระยะสั้นผมว่าถ้าชอบหุ้นเทคจริงๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ต้องรีบเข้าไปสะสมมากนักนะครับหรือว่าถ้าคันไม้คันมือจริงๆเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องเน้นไปที่เทคใหญ่มากกว่าเทคเล็กนะครับหรือว่าถ้าเน้นเป็นแบบดูเป็นแบบหุ้นกลุ่มดิเฟนซีฟนะครับมากกว่าหุ้นวัฏจักรว่าเป็นหุ้น value มากกว่าหุ้น growth นะครับหรือว่าอาจจะกระจายเงินลงทุนไปยังพวกตราสารหนี้หรือบอนด์ก็ได้นะครับเพื่อลดความผันผวนนะครับส่วนคนที่มองภาพยาวผมว่าก็รอได้นะครับหรือว่าก็ทํา DCA ต่อไปนะครับเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำลงก็ขอสรุปเป็นมองประมาณนี้ละกันครับค่ะนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะจัดพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมก็สามารถปรึกษากันไปได้นะคะที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงด้วยวันนี้ขอบคุณคุณพีมากนะคะมาให้ไอเดียการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐกับเรากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำนะคะในช่วง Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพนะคะเป็นคำแนะนำการมองถึงวัฏจักรการเติบโตของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วงนี้อาจเผชิญความผันผวนนะคะแต่ถ้ามองเป็นเมกะเทรนด์โอกาสการเติบโตต่อนั้นยังสามารถไปได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ
็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของหุ้นเทคโนโลยีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมานะคะมาดูทิศทางค่ะของธนาคารในบ้านเราค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินรวมถึงสินเชื่อดีๆนะคะสำหรับคนที่อยากจะมีบ้านค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารตามข่าวกับเรากันต่อนะคะ Money Today ค่ะมาดูธนาคารออมสินกันบ้างนะคะเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีโครงการดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะและล่าสุดนะคะธนาคารออมสินนั้นเปิดแผนธุรกิจ4ปีค่ะยกระดับสนับสนุนนโยบายของทางภาครัฐค่ะโดยทางคุณวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นสมัยที่2ตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมีมติอนุมัติต่อสัญญาจ้างพร้อมทั้งเห็นชอบกรอบทิศทางการดำเนินงานของธนาคารระยะ4ปีนะคะก็คือตั้งแต่ปี2518ไปถึง2572นะคะโดยก้าวต่อไปของธนาคารออมสินจากนี้นะคะจะยังคงจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อสังคมค่ะโดยตั้งเป้าปรับลดกำไรลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อขยายผลการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมหรือว่า social impact นะคะทำภารกิจและโครงการช่วยเหลือประชาชนและสร้างประโยชน์ให้สังคมได้มากขึ้นผ่านบทบาทพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากค่ะได้แก่ 1. บทบาทการเพิ่มขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง 2. บทบาทการแก้ปัญหาหนี้สิน3. บทบาทการพัฒนาชุมชนสังคมและ 4. บทบาทการสนับสนุนภาครัฐดำเนินนโยบายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยธนาคารวางแผนนะคะว่าให้เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแห่งแรกที่มีการบริหารงานแบบกลุ่มธุรกิจค่ะประกอบไปด้วยบริษัทมีที่มีเงินจำกัดให้บริการสินเชื่อที่ดีและการฝากขายบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีจำกัดดำเนินธุรกิจบริหารจัดการหนี้ NPL และ NPA บริษัทเงินดีๆจำกัดให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลกลุ่มลูกค้าฐานรากผ่านแอปพลิเคชัน Good Money และบริษัท GSB IT Management จำกัดดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีหนุนธนาคารค่ะธนาคารตั้งเป้านะคะขยายผลการสร้างโซเชียลอิมแพคในอีก4ปีข้างหน้าค่ะจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะเป็นอีกหนึ่งแผนและวิสัยทัศน์นะคะที่ทางด้านของธนาคารออมสินนั้นเตรียมไว้เพื่อที่จะดูแลประชาชนแล้วค่ะไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะสำหรับใครที่อยากจะมีบ้านนะคะสำหรับผู้ที่อยากมีบ้านค่ะมีโปรโมชั่นดีๆจากทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์มาฝากกันค่ะคุณกมลภพวีระพละกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะเปิดเผยว่ามีโปรโมชั่นดีๆนะคะเป็นสินเชื่อบ้านตอบแทนลูกค้าในโอกาสครบรอบ71ปีสินเชื่อบ้าน71ปีทอสกรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทสำหรับลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อปลูกสร้างต่อเติมซ่อมแซมและไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นโดยคิดอัตราดอกเบี้ย6เดือนแรกเพียงแค่ 0.71% ต่อปีเดือนที่7ถึงเดือนที่24เท่ากับ 2.71% ต่อปีปีที่3อยู่ที่ 3.71% ต่อปีเฉลี่ย3ปีแรกจะอยู่ที่ 2.71% ต่อปีค่ะระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด40ปีกู้1ล้านบาทผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงแค่ 2,400 บาทต่อเดือนยื่นคำขอกู้นะสาขาของธนาคารทั่วประเทศได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะและทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่30ธันวาคมนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อน่าสนใจนะคะนำมาฝากกันใครสนใจสินเชื่อบ้านสอบถามกันได้นะคะผ่านทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะนี่เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันอีกครั้ง4ทุ่มเป็นต้นไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ